แซ่บทีวีตอนนี้พาผู้ชมนะครับมาอยู่ด้านนอกฮอลล์กันบ้างอยู่บริเวณ Challenger 1ทางออกที่3นะครับเราจะมาเจอตรงนี้เลยในส่วนของกังปีมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็รถทั้ง2คันตรงนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้ในการแข่งขันจริงๆนะครับกับรายการแข่งขันชื่อว่า Honda One Max Race นั่นเองครับอย่างคันนี้นี่เป็นรถแข่งจริงๆนะครับใช้ Honda City Hatchback นะครับเอามาทำเป็นรถแข่งเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบาะเป็นพวงมาลัยเป็นโลบาร์เป็นช่วงล่างเป็นล้อทั้งหมดนี่คือรถแข่งที่ใช้ในการแข่งขันมาประมาณ2ปีแล้วครับและสำหรับนักแข่งหน้าใหม่นะครับที่อยากจะเข้ามาในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับกลางปีมอเตอร์สปอร์ตจัดให้เลยครับสำหรับการแข่งขันนะฮะตัวนี้จะเปลี่ยนใหม่แล้วเป็น Honda Civic คันนี้นั่นเองทำเต็มๆแบบนี้นะครับใช้งบประมาณ 1.8 ล้านกว่าบาทก็จะได้รถแข่งกลับไปแล้วคุณจะได้แบบนี้ทั้งคันเลยครับเอาใจสายเกมกันหน่อยนะครับ GT 7ครับหรือว่า Gran Turismo 7นั่นเองนะครับกลางปีเขาเนรมิตบริเวณตรงนี้ทั้งหมดให้เป็นสนามแข่งครับผมแหมพอมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่หลังวงมาลัยในเกมอย่างเงี้ยเสมือนจริงมากแล้วถ้าว่ายิ่งมีนักแข่งครบๆเลยมีคนดูด้วยมีจอขนาดใหญ่แบบนี้ด้วยโอ้โหบอกเลยว่ามันมากๆถ้าว่าคุณผู้ชมที่มาเที่ยวงานมอเตอร์โชว์และอยากจะมาลองเล่นเขาเปิดโอกาสให้เล่นนะฮะช่วงประมาณ 5:00 ถึง 6:00 ประมาณ1ชั่วโมงของทุกวันครับความสนุกแบบนี้นะครับมีที่งานมอเตอร์โชว์ได้ทั้งดูรถนะครับแล้วก็ได้มาเปิดประสบการณ์แข่งขันในเกมแบบนี้ด้วย